เออตอบว่าอะไรพม่าทำพม่าทำเห็นไหมนิดๆเห็นไหมเออเห็นไหมเราจะตอบว่าพม่าทำหรือผู้รับเหมาทำใช่ไม่หรือว่าไงเราจะตอบว่าอะไรเราจะตอบว่าอะไรเราไล่คนขอไงเขาบอกว่าอ้างว่าอ๋อพี่แรงงานพม่าพอใจไหมเจ้าของงานไม่พอใจไม่พอใจเหมือนนี่เติมฟืนนี่หว่าฮะเติมฟืนแผนกเติมฟืนเลยฮะแล้วจะตอบไงเพราะนัทจ่านี่เขากวนขึ้นมาในเรื่องของผลงานใช่ไหมผมก็เลยมาทวนว่าเอ้ยอ้าวแล้วผลงานเป็นที่ของเราเองนี่แหละเป็นพม่ามันทำแล้วถ้าเกิดเจอคอนกรีตเป็นโพรงนี่เราจะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรที่ให้เขาพอใจขอโทษครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะไม่แล้วกันเดี๋ยวครั้งต่อไปจะควบคุมให้ดีกว่านี้ครับจะเอาราคาให้ดีพอใจไหมเจ้าของกลับมาเป็นเจ้าของอีกทีเขาบอกว่าขอโทษครับขอโทษครับคราวหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ใช่ไหมไม่แต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะซ่อมให้ขอโทษครับครั้งนี้เดี๋ยวซ่อมให้แต่ครั้งหน้าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับพอใจไหมเจ้าของงานพอใจเปล่ายังไม่พอใจยังไม่พอใจเห็นไหมโอ้นี่คนนี้เขารู้เลยเนี่ยเขาอยู่ขั้นสูงสุดเลยคือจินตนาการป่ะจินตนาการเองป่ะเขาบอกว่าจ้างคอนเสิร์ตมาทำไมจ้างคอนเสิร์ตมาทำไมไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมพี่แล้วพี่ให้ผมทำไงพี่ซ่อมผมก็ซ่อมให้แล้วครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นนะพี่จะวางให้กับผมอีกเนื้อหาเรื่องนี่เราคุยกันเองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจ้าของเราคงคุยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราต้องไงครับผมครับผมได้ยอมปล่อยไปไม่ได้นะเราคาดหวังยังไงกับสิ่งที่เห็นเป็นสมมุติเราเป็นเจ้าของเนี่ยต้องถอดใจเหมือนกันนะถ้าเฮ้ยมันเป็นโพรงเลยว่ะเดินเข้ามาเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าของงานเข้ามาดู3อย่างใช่มั้ย1เวลา2คุณภาพ3ความปลอดภัยที่เราคิดกันมาวันนี้เราเจอข้อแรกเลยคุณภาพเจ้าของงานบอกว่าเฮ้ยมันเทไงว่าเป็นโพรงเงี้ยแล้วเขาตอบมาอย่างเงี้ยไม่พอใจแล้วเราจะพอใจยังไงถ้าเป็นเจ้าของงานจะได้ช่วยกันนึกไดอะล็อกว่าเราควรจะตอบยังไงดีถ้าเจอคอนกรีตเป็นโพรงอันนี้เจ้าของงานผมก็เลยจะถามเขาว่าใจเขาอ่ะต้องการอะไรต้องการแบบไหนก็ต้องคุณภาพดีแล้วมันเป็นไปแล้วไงเขาบอกว่าเขาจะซ่อมให้จริงขาดไม่เอาจริงๆต้องรีบบอกเพราะว่าผมจะรีบดำเนินการให้เดี๋ยวนี้เลยครับใช้อีพ็อกซี่อะไรมาเกาปิดเพื่อให้คุณภาพของอีพ็อกซี่ตัวนี้ดีกว่าปกติธรรมดาตัวนี้เลยรับไปนอนชิงนอนชิงเหรอยอมไหมยอมไหมยอมยังถ้าเป็นเจ้าของงานยอมยังสมชายยอมยังยอมยังยอมยอมใครยอมคนนี้หรือยอมคนนี้ยอมคอนเซาล์นะอย่าให้เจออีกแล้วกันใช่ไหมอย่าให้เจอป่ะไม่ปกติคอนเซาล์มาช้าอยู่แล้วพอเวลาเดินดูเราเห็นปุ๊บเราจะไม่ติดไปละใช่ได้อย่างนี้แสดงว่าเราถ่ายใจเจ้าของถูกนะว่าเจ้าของจะต้องมาเนี่ยจุดนี้แหละต้องมาแน่นอนใช่ไหมเจอมาเยอะครับนอกจากมันจะแกะดูใช่ไหมครับเนี่ยก็คงเป็นลักษณะอย่างเงี้ยว่าเนี่ยแหละก็ลองสมมุติดูว่าเราจะตอบแบบไหนใช่ไหมแล้วเขาพอใจหรือไม่พอใจเพราะนั้นที่บอกก็คือว่ามันเกิดแก๊ปกันว่าเจ้าของงานเขาคิดว่าบริษัทเราเนี่ยให้บริการอะไรแต่เรากลับไปคิดว่าตัวเราทำอะไรซึ่งตรงนี้มันจะจูนกันไม่ตรงกันแล้วนะครับมันจะจูนกันไม่ตรงนะครับอันนี้เจ้าของงานเขาจะรู้ที่ไหนเกิดเลยแล้วเว้ยที่เราบอกว่าค่าบริการ1ล้านบาทเนี่ยแหละเราทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ถ้าเราเขียนข้อเดียวควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการและสัญญาจะได้1ล้านบาทไหมต่อเดือนฮะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเขียนอะไรเพิ่มดีอ่ะเขียนว่าอะไรทำอะไรเพิ่มอีกสมมุติไปรับงานยังไม่ถึงขนาดตั้งบริษัทนะสมมุติจะรับงาน
เข็นข้อ2ทำอะไรดีกระมวลทำอะไรดี1ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ2 3 4 5 7 9 10ทั้งนี้คิดค่าบริการ15ล้านตกเดือนละ1ล้านบาทสำหรับควบคุมงาน15เดือนเซ็นท่านข้อ2ทำอะไรงบไม่บานงบไม่บานอะไรนะครับเร่งรัดเวลาเร่งรัดเวลาได้3ข้อแล้วจ่ายไหมเจ้าของงาน15ล้านเดือนละล้านทำ3ข้ออย่างแน่เลยเขาเป็นเจ้าของงานที่โหดมากต้องดูบุคลากรดูบุคลากรอีกเอาว่าบริการอะไรบ้างดีกว่า1ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ2คุมงบประมาณคุมค่าก่อสร้างคุมเวลาให้ได้ตามที่กำหนด15เดือนสมมุติ3แล้วมีอีกไหมได้ล้านยังเดี๋ยวเราจะเอาให้ได้1ล้านนะไม่เคยตั้งบริษัทเลยตั้งเพียงอย่างเดียวเลยผมไปไม่เป็นละเอาข้อ 4ทำอะไรอีกคุณภาพควบคุมคุณภาพให้ได้ถ้าเดินไปแล้วเจอเป็นโครงต่อแบบนี้เขาไม่เอาใช่ไหมควบคุมคุณภาพให้ได้ยอมยังจ่าย1ล้านเจ้าของงานโหแสดงว่างานเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดเราลองคิดดูมันยังเยอะเลยนะมีอีกไหมเดชามีไหมครับลดคอสลดอะไรได้สเปคเนี่ยบางเรื่องอย่างพ่ออย่าง13.5ลดเป็น5ได้ลดน้ำเลยลดคอสให้เขาใช้งานได้แล้วก็โอเคแล้วเราจะรับรองเรื่องการใช้งานรับรองไหมแล้วผู้ออกแบบเขาจะรับรองเราไหมต้องคุยกันก็น่าจะได้เพราะอย่างเช่นท่านสุราษฎร์ก็จะ13.5หรือ8.5อย่างนี้เขาเรียกว่าทำ value engineering ใช่ไหมครับทำ value engineering ทำ value engineering จะผู้ออกแบบเขาต้องยอมไหมยอมไหมต้องยอมถูกไหมครับต้องยอมด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องยอมนะเขาต้องยอมด้วยไปว่าเขาจะพิจารณาว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราเป็นเจ้าของแบบเราจะยอมไหมฮะไม่ยอมเพราะว่าอันนี้ออเดอร์เขาโอเคด้วยนะออเดอร์โอเคออเดอร์โอเคด้วยคนจ่ายเงินโอเคผู้แบบก็ยอมทำอะไรนะเดี๋ยวสมมติว่าดีไซน์มาทำ value จาก5เส้นคิดไปคิดมาเฮ้ยเหล็ก4เส้นก็พอแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยลดไป1เส้นได้พวกแบบจะยอมไหมฮะยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าไอ้ผมไอ้เส้นที่แฟกเตอร์ที่จะใส่เข้าไปตัวนี้มันหายไปหรือเปล่าแต่พอคิดคำนวณแล้วพอคนออกแบบเขาบอกสมมติคุณโอภาสเป็นผู้ออกแบบผมอยู่ฝั่งเจ้าของผมเป็นวิศวกรเจ้าของผมเป็นวิศวกรคอนซัลท์ดีกว่าอยู่บริษัทเดิมจะอยู่บริษัทเดิมนะฮะคำนวณเสร็จ5เส้นเฮ้ย5เส้นแม่งไม่ได้หรอกว่ะมันเกินเยอะไป4เส้นพอผมก็กระซิบเจ้าของ4เส้นพอถ้าลดเนี่ยลดได้4เส้นผมก็บอกคุณโอภาสช่วยลด5เส้นหรือ4เส้นคุณโอภาสบอกว่าคุณรู้ได้ไงเนี่ยใช่ไหมเออใช่ไหมเพราะนั้นถูกไหมมันคือเขาอะต้องยอมแต่เขาต้องพิจารณาว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้หมายความว่าต้องยอมนะทำ value engineering อะผู้แบบเขาต้องยอมเพราะนั้นสิ่งที่กำหนดไว้ว่าจะลดคอสให้เนี่ยมีความเสี่ยงของการที่จะลดได้หรือลดไม่ได้ถูกไหมมีความเสี่ยงว่าอาจจะลดไม่ได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้คิดไว้ก่อนถ้าอยู่ในถ้าเขียนไปถ้าผมเป็นเจ้าของงานผมก็คงจะชอบอะแหละว่าเฮ้ยเดชามาเสนองานเดชาเขียนข้อ4ไว้เว้ยลดค่าก่อสร้างได้จ้างเสร็จปุ๊บ
เฮ้ยเดชาทำไมลดไม่ได้เลยวะเดชาบอกลดก็ลดนี่ไงลดได้แล้วแต่ผู้แบบเขาไม่ยอมเขาคงพอใจใช่ไหมเมื่อกี้ใครถามใครจะยกมือถามครับไอ้ตัวเนี้ยเรื่องความปลอดภัยของมันที่ใช้วัสดุที่เปลี่ยนไปเนี่ยใครมีคนรับผิดชอบต่อไปอย่างรถกรณีที่ว่าโอนเนอร์กับผู้แบบคุยกันแล้วผู้แบบโอนเนอร์ที่รับผิดชอบการทำวีดีก็บางทีก็ห้ามถึงมาตรฐานเขาบอกว่ามาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปที่เขาเขียนวีดีไอ้นี่ถามไม่ได้เลยนะครับว่าใครจะรับผิดชอบในโครงการมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่กี่ฝ่ายตะกี้มีอยู่สไลด์ของคุณประสงค์อ่ะมีดีไซเนอร์เจ้าของอะไรอีกผู้งานก่อสร้างมีใครอีกผู้รับเหมาผู้ออกแบบรับผิดชอบอะไรครับรับผิดชอบแบบคนคุมงานรับผิดชอบอะไรครับให้คุมให้เป็นไปตามแบบผู้รับเหมารับผิดชอบอะไรครับสร้างให้เป็นไปตามแบบสร้างให้เป็นไปตามแบบใช่ไหมครับถ้าสุดท้ายสร้างแล้วไม่เป็นไปตามแบบใครรับผิดชอบครับผู้รับเหมาเลยผู้รับเหมารับผิดชอบไหมครับใครอีกครับคอนโทรลไม่โดนอยู่แล้วผมเห็นเขียนพ่วงท้ายประจำว่าผมนั่งตรวจสอบอะถ้าการก่อสร้างผิดเพี้ยนไปอะไรเนี่ยความรับผิดชอบตกเป็นของผู้รับเหมาผิดเพี้ยนไปจากไหนครับถ้าผู้รับเหมาเช่นเวลาถ้าผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบถูกเสียอนุมัติหรือว่าคอนโทรลอนุมัติถูกแล้วก็จริงคือเขาทำตามจบที่คอนโทรลอนุมัติอ่ะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาผมเห็นมีตัวแดงขึ้นเลยคนซ้อมไม่รับผิดชอบตัวนี้ความรับผิดชอบตกเป็นที่ผู้รับเหมาถูกไหมผมว่ามันก็ไม่แฝงเขาเท่าไหร่นะแฝงกับเราแฝงกับเราแต่ไม่แฝงเขา